ครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับก่อนอื่นนะครับขอมาแชร์การกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญ10บาทครับลักษณะของเหรียญทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสาบลูหา2สีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทวงขอบนอกครับเป็นเฟืองจากสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ 8.5 กรัมลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระองค์ในผ้าไทยปากลายนะครับทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองครับยิ่งมาจากกีบรมราชวงศ์พระอังสะเบื้องซ้ายนะครับประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญครับจะมีอักษรพระนามาภิไธยสกนะครับไว้ภายใต้พระมหามงกุฎและมีลายก้านต่อดอกใบเทศนะครับประดับบนดารารัศมีโดยรอบภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความเขียนไว้ว่าเฉลิมพระชนมพรรษา75พรรษา12สิงหาคมพ.ศ. 2550เบื้องล่างครับมีข้อความบอกราคาว่า10บาทและข้อความว่าประเทศไทยนะครับตามลำดับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2550 จำนวนการผลิตเหรียญเนี่ยอยู่ที่ 7,500,000 เหรียญสำหรับราคาที่ประเมินอยู่หน้าร้านนะครับตามเว็บไซต์ราคาตกอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะอยู่ที่65บาทซึ่งถือว่าราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังผู้ชมรับชมเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีข้อมูลเหรียญกระสาบรุ่นไหนมาให้ท่านรับชมกันโปรดติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับ